วันที่30กันยายน2567เวลา 8:30 นนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานโครงการ Excellence Academic Center for Thai Traditional and Alternative Medicine EACTAM โดยมีนายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมเข้าร่วมงานซึ่งมีนายแพทย์ประโมทเสถียรรัตน์ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งโครงการดังกล่าวจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกณอาคาร1ชั้น4กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดนนทบุรี